แล้วเราก็เดินทางออกจากตัวเมืองนครพนมเดินทางกลับโดยไปเส้นทางอำเภอธาตุพนมครับเพื่อไปวัดมรุขันธ์นครตามรอยพญานาคที่รายการมูไนท์อาจารย์ลักษณ์พี่มดดำและพี่หนุ่มมาถ่ายทำเราเป็นสายมูสายพญานาคต้องมากันครับวัดมรุขันธ์นครเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมและพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองมรุขันธ์นครที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนที่จะล่มสลายหายไปและเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์มนต์ขลังเสน่ห์ความหลงไหลในเรื่องพญานาคก็มีเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เช่นกันและวัดแห่งนี้ยังมีองค์พระธาตุที่สวยงามบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และของมีค่าเป็นจำนวนมากและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วยร้านสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ผมจะอยากมานะครับก็คือวัดมรุขันธ์นครนะครับผมก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีตำนานเรื่องเล่ามีตำนานที่เก่ามานานแล้วเป็นเมืองโบราณมาก่อนนะครับผมวัดมรุขันธ์นครนะครับผมที่ได้นำมาประทุไว้มาเป็นสิ่งมงคลครับพี่น้องซึ่งภายในพระธาตุนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับผมสี่มุมนะครับ1 2 3 4 4มุมนะครับแล้วก็เข้ามาทำการสักการะบูชาได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับมีความวิจิตรนะครับแล้วก็มีความสวยงามสีทองอร่ามแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามมากๆเลยนะครับมีโอกาสก็ลองมาขอพรมากราบสักการะขอพรกันได้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีรูปปั้นพญานาคอยู่4ทิศล้อมองค์พระธาตุนี้จะมี4ตระกูลอันได้แก่ตระกูลวิรูปักษ์ตระกูลเอราปาทะตระกูลฉะพยาบุตตะและตระกูลกันหาโคตมะที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีพญานาคปกปักรักษาองค์พระธาตุนี้อยู่
แล้ววัดมรุขันธนครแห่งนี้ก็มีตำนานเรื่องราวกล่าวขานความเชื่อเรื่องพญานาคปกปักรักษาอยู่บริเวณแห่งนี้และเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมและคุณแม่อยากมาสักการะขอพรครับวัดจุดสำคัญนะครับที่มาวัดมรุขันธนครนะครับนั่นคือจุดที่เป็นที่สักการะขอพรกับองค์ปู่ย่าพญานาคนั่นเองครับซึ่งจุดที่ก๊อฟมาขอพรกับพญานาคแห่งวัดนี้คือต้นประดู่ใหญ่ครับมีรูปปั้นพญานาค3องค์ล้อมรอบต้นประดู่ใหญ่รู้สึกขนลุกมีเสน่ห์มีมนต์ขลังและรู้สึกร่มเย็นมากๆด้วยร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่องค์พญานาคที่ปกปักรักษาอยู่บริเวณแห่งนี้มี3พระองค์ครับโดยมีพระนามว่า1สุวารติสิงหานาคราช2จุลติสิงหานาคราชและ3คณะติสิงหานาคราชซึ่งอยู่บริเวณนี้มาอย่างยาวนานมากกว่า 2,000 ปีที่คอยปกปักรักษาพระพุทธสถานแห่งนี้ตั้งแต่ก่อนที่เป็นเมืองที่รุ่งเรืองและพังทลายหายไปยังอยู่ที่นี่คอยบำเพ็ญเพียรอยู่คู่พระพุทธศาสนาตลอดมามีเรื่องเล่าตำนานมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก๊อฟและคุณแม่เลยอยากมาสัมผัสสักการะขอพรเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสมบูรณ์พูนสุขและเก็บเรื่องราวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้สัมผัสไปด้วยกันครับหากท่านมีโอกาสมาเส้นทางแห่งนี้อย่าลืมแวะมาสักการะขอพรกันดูนะครับอยู่นี่จะมีองค์ท่านพญานาค3พระองค์นะครับก็เป็นผู้ที่ปกปักรักษาแล้วก็เป็นทางขึ้นของทั้ง3พระองค์นี้นะครับโดยมีประวัติเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเลยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับมานิมิตเห็นทางขึ้นทางลงของท่านอยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับหากใครมานะครับก็มาทำการสักการะขอพรกันได้เลยนะครับในจุดบริเวณแห่งนี้ครับหากจะพูดถึงสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่คำชะโนดตรงต้นมะเดื่อตรงนี้ต้นประดู่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่เราหากมีโอกาสได้มาก็มาลองแวะเวียนมาขอพรกันดูนะครับ